ครับสวัสดีครับผมจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยครับอาจารย์ก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องข้อบังคับนะครับข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนนะในกรณีมีการกล่าวหากล่าวโทษผู้ก็นะฮะกล่าวหากล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับอาจารย์ก็พูดถึงมา3ตอนแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงไปถึงหมวดที่4วันนี้ก็จะมาต่อกันในหมวดที่5นะครับนะหมวดที่5ก็ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาและการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับการพิจารณาและการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นข้อบังคับที่29นะครับตามข้อบังคับนี้ข้อบังคับที่29นะพูดถึงว่าเมื่อคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยได้รับสำนวนการสอบสวนซึ่งผู้ที่สอบสวนก็คือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการสอบสวนนั่นเองนะครับนะฮะก็เมื่อสอบสวนเสร็จก็จะต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กับกรรมการสภาแพทย์แผนไทยและเมื่อกรรมการสภาได้รับแล้วและเห็นความเห็นของอนุคณะอนุกรรมการสอบสวนแล้วก็ให้คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยพิจารณาสำนวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน30วันจำตัวเลขอันนี้ให้ดีนะครับเมื่อรับแล้วก็จะต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายใน30วันนะนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำนวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการการสอบสวนนะฮะก็ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันทีนี้เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้วนะถ้าเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัยหรือจะต้องมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะทางคณะกรรมการนั้นก็สามารถที่ส่งกลับไปยังคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนหรือหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นการกระทำได้นะครับและถ้าเห็นว่าสำนวนการสอบสวนนั้นมีความสมบูรณ์เพียงพอแล้วนะที่จะวินิจฉัยนะคณะกรรมการก็จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดดังต่อไปนี้อันนี้เป็นอันนี้ให้จำตรงนี้ให้ดีนะฮะคล้ายๆกับมาตราที่44ของพระราชบัญญัติการประกอบโรคเสบียง2542นะครับเรื่องของคณะอนุกรรมการวิชาชีพที่ตัดสินนะครับคณะกรรมการวิชาชีพที่ตัดสินแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของสภาเพราะฉะนั้นกรรมการสภาก็ต้องวินิจฉัยชี้ขาดนะซึ่งแบ่งออกเป็น5กรณีด้วยกันก็คือ1ยกข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษอันนี้หมายความว่าทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่มีความผิดจริงนะครับจากหลักฐานข้อมูลพยานหลักฐานนะคำให้การต่างๆก็สามารถยกข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษได้2ถ้าเห็นว่าอาจจะมีความผิดอยู่บ้างแต่เล็กน้อยก็อาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนนะเป็นการคาดโทษเอาไว้หรือว่ากล่าวตักเตือนให้ระมัดระวังนะฮะยังไม่ถึงขั้นรุนแรงอันที่3อาจจะมีการภาคทันคำว่าภาคทันก็คือมีการกำหนดเวลานะว่าห้ามกระทำผิดในลักษณะอย่างนี้อีกนะภายในระยะเวลาเท่าไหร่คำว่าภาคทันและอันที่4ถ้าหนักขึ้นมาหน่อยก็คือพักใช้ใบอนุญาตนะฮะมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน2ปีอันนี้ก็นะก็คล้ายกับพระราชบัญญัติการประกอบโรคเสบียง2542นั่นเองและอันที่5ก็คือรุนแรงถึงขั้นอันตรายให้ไม่ได้ก็คือต้องเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ1ยกข้อกล่าวหากล่าวโทษ2ว่ากล่าวตักเตือน3ภาคทัน4พักใช้ใบอนุญาตแต่การพักใช้ใบอนุญาตนั้นก็คือเน้นจะต้องไม่เกิน2ปีจะบอกว่าพักใช้3ปีอะไรไม่ได้นะครับอันนี้5เพิกถอนใบอนุญาตนะครับข้อที่30คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยนั้นตามข้อ29ให้ทำเป็นหนังสือถึงสภาการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับให้แล้วก็ให้ถือเป็นที่สุดด้วยนะก็พอชี้ขาดแล้วก็ทำเป็นหนังสือนะครับในข้อที่31นั้นก็ให้เลขาธิการสภาแพทย์แผนไทยแจ้งคำสั่งของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับที่ตามข้อที่30คือบทลงโทษหรือว่ากล่าวตักเตือนนั้นไปยังผู้ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ทราบภายใน7วันนะครับอันนี้ภายใน7วันนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าวนะก็คือพอตัดสินแล้วต้องแจ้งไปในภายใน10วันและมีการบันทึกในข้อความคำสั่งนั้นให้อยู่ในทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็แล้วแต่กรณีนะครับ
พร้อมดำเนินการใดๆที่ข้อบังคับนี้โทษทีครับข้อ32ก็การดำเนินการใดๆที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครองมาบังคับนะครับประกาศณวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภาแพทย์แผนไทยในณตอนนั้นนะครับอันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเรื่องข้อบังคับที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนในการกล่าวหากล่าวโทษนะฮะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะพบกันต่อไปในเรื่องของรูปแบบหนังสือต่างๆนะครับสำหรับเนื้อหากฎหมายของส่วนข้อบังคับนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ